ปากซอย105 105 Light Talk สวัสดีครับอาจารย์บัญชัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีว่าทุกสายเอแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับวันนี้อยากจะรีบถามอาจารย์เรื่องหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องที่อาจารย์เตรียมไว้อาจารย์เรื่องที่เกาะเต่าคือมีผู้ชายเป็นนักดำน้ำอาจารย์เป็นครูสอนดำน้ำเปิดธุรกิจกับภรรยาแล้วก็ทำธุรกิจกันไปมีเรือสอนดำน้ำก็คือพาเที่ยวดำน้ำนะอาจารย์มีบาร์แล้วก็มีร้านอาหารรักกันดีมีลูกสาวหนึ่งคนลูกสาวก็เรียนอยู่ที่สุราษฎร์อาจารย์อยู่กันไปอยู่กันมาอีท่าไหนก็ไม่ทราบนะอาจารย์คือในบริบทนี้เยอะมากลงอยู่ในพันทิปสุดท้ายคือเขาฆ่าตัวตายยิงตัวตายแล้วก็ก่อนที่เขาจะยิงเนี่ยเขาก็ไลฟ์เฟซบุ๊กเป็นข่าวใหญ่ในสัปดาห์ที่แล้วแต่ตอนนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสุดสัปดาห์เนี่ยไอ้ข่าวต่างๆมันเริ่มเปิดเผยออกมาอาจารย์มันมีเรื่องธุรกิจที่เหมือนกับว่าทำอยู่ด้วยกันผู้ชายเอาเงินมาลงขายที่เอาเงินมาลงแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาก็มีคือพื้นเพอยู่เกาะเต่าอยู่แล้วเขาก็มีคุณพ่อคุณแม่เอาเงินมาลงด้วยกันเหมือนกันทีนี้สุดท้ายเนี่ยผู้ชายเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้อะไรแล้วแล้วเขาก็ไปขี่บิ๊กไบค์แล้วก็เกิดเหตุยิงตัวตายสลดเกิดขึ้นอาจารย์พอฟังแล้วมันเศร้ามันไม่รู้จะยังไงแล้วลูกสาวเองก็บอกว่าอยากจะเก็บของทุกอย่างของคุณพ่อไว้พอเจอของคุณพ่อแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วลึกๆจากข่าวที่ว่าเอติดตามรู้ไหมว่าสาเหตุอันสำคัญที่ทำให้เขาต้องฆ่าตัวตายนั้นมาจากไหนคือเขาเขียนรุนแรงมากนะอาจารย์เขาแน่นอนเขาโทษแฟนเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีภาพที่แฟนเขาไปถ่ายรูปกับคนอื่นซึ่งแฟนเขาก็ออกมาอธิบายว่าคือเขาทำธุรกิจแบบนี้มันก็เป็นลูกค้าที่ไม่อยู่หลายเดือนอย่างเช่น6เดือน3เดือนมาเรียนคอร์สดำน้ำก็เลยสนิทกันก็ถ่ายรูปปกติมีทั้งลูกน้องในบริษัทบ้างส่วนหนึ่งก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้ตัวผู้ชายอีกส่วนหนึ่งก็มีเรื่องธุรกิจที่เหมือนกับว่าเอ๊ะจะแยกหรือไม่แยกกันยังไงก็ตามแต่ที่มันดูเดือดรุนแรงเพราะเขาบอกว่าเขาจะคอยดูต่อไปโดยที่จะไม่ไปเกิดอาจารย์แล้วก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องมาขอโทษเขาจะไม่ยกโทษให้ผู้ชายอายุเท่าไหร่นะผู้ชายก็น่าจะก้าวสู่วัยกลางคนแล้วอาจารย์48ปีค่ะใช่คือเขาบอกว่าเขาใกล้จะ50ร่างกายเขาจะไปเริ่มธุรกิจใหม่เขาก็ไม่ไหวร่างกายมันก็สังขารเขาก็เสื่อมไปทำตรงนี้อาจารย์แต่นี่มันมีข่าวกระแสแพร่สะพัดกันไปเนี่ยซึ่งภรรยานี่ก็ออกมาชี้แจงบอกเดี๋ยวจะฟ้องนะไม่จริงนะที่มีข่าวไปบอกว่าเธอติดเอสเป็นเอสอะไรเนี่ยนะคะโอ้ไอ้บริบทเหล่านั้นก็ว่าไปแต่มีอยู่อย่างนึงมีข้อกฎหมายคำพูดของคนก่อนตายหรือใกล้ตายเขาถือว่าเป็นการรับฟังได้เสมือนประจักษ์พยานนะว่าอนะอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะถ้ามีคำพูดคำสั่งของคนใกล้ตายให้รับฟังได้เสมือนประจักษ์พยานแปลว่าคนใกล้ตายเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะมาโกหกแล้วดังนั้นจดหมายเนี่ยถ้าคุณอ่านให้ดีๆผมก็ไม่ได้อ่านทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้โดยละเอียดแต่เท่าที่ฟังจากวาดพูดเนี่ยชี้เห็นได้ว่าเขาดูเหมือนจะมีความไม่สบายใจที่เห็นภรรยามีพฤติกรรมอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ป่ะในเรื่องผมไม่ได้อ่านนะส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์คือเขามีถ้อยคำตัดพ้อและแน่นอนความไม่พอใจต่อภรรยาเนี่ยมันสูงมากเพราะว่าเขาถือก็บอกว่าคือไม่ต้องมางานเขาไม่อภัยให้ไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องจัดงานศพอะไรต่อมีอะไรสั่งเสียแรงมากอาจารย์แต่ภรรยาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดในครอบครัวนะคะโอเคเอาละเบื้องต้นเนี่ยผมให้ข้อกฎหมายอย่างที่ว่านี้ไปก่อนว่าคำพูดคำสั่งของคุณใกล้ตายให้รับฟังได้เสมือนประจักษ์พยานเขามีข้อสรุปหรือข้อสันนิษฐานได้ว่าคุณใกล้ตายไม่มีเหตุผลคนใดที่จะต้องมาโกหกก็นั้นคุณลองถอดรหัสจากเรื่องนั้นไม่ดีก็จะรู้กันส่วนคนมีชีวิตอยู่นั้นก็พร้อมที่จะพูดอย่างนู้นอย่างนี้แบบนั้นแบบนี้ได้เพราะยังมีชีวิตอยู่คนจะตายแล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาโกหกให้กับสังคมได้รับรู้และบอกว่าผมจะตายแล้ว
นี่หลักหนึ่งทีนี้สิ่งที่วาดหยิบเรื่องนี้มาคุยเนี่ยมีต้องการถามหรือต้องการขอความเห็นประการใดครับคือในฐานะอาจารย์เองเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะแยะนะใจความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคือผู้ชายเนี่ย48ใกล้จะ50เขาบอกว่าสังขารก็ร่วงเลยไปตอนหลังเนี่ยเขาก็ขี่บิ๊กไบค์แล้วก็ไม่ค่อยสนใจกิจการแล้วภรรยาก็บอกว่าภรรยาเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าวุ่นมากเสาร์อาทิตย์ต้องไปรับลูกออกจากโรงเรียนประจำขณะเดียวกันก็ต้องทำงานบริหารไอ้3ธุรกิจที่มันเกี่ยวโยงกันอยู่เนี่ยสามีก็ไม่ได้สนใจอะไรในขณะเดียวกันสามีก็บอกว่าเขาว่าเอาเงินมาลงเงินของชีวิตเขาเนี่ยมาลงก่อสร้างธุรกิจนี้มาด้วยกันคือเรื่องผลประโยชน์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์คือเอาละเรื่องผลประโยชน์เรื่องหนึ่งความไม่เข้าใจในครอบครัวเรื่องหนึ่งความน้อยเนื้อต่ำใจในครอบครัวนั้นเรื่องหนึ่งผมเองเนี่ยมีคนมาปรึกษาหารือเรื่องคดีเกี่ยวกับครอบครัวเยอะมากหัวใจสำคัญที่สุดนั้นถามว่าคือหัวใจสำคัญเวลาเราแต่งงานกันเนี่ยมันจะต้องรักกันและจะต้องอดทนต่อกันและในที่สุดต้องให้อภัยกันนี่คือหัวใจของมันถามว่าผมมักจะถามอยู่ตลอดเวลาว่าคุณยังรักกันอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้ถ้าไม่ว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายมาสองสามวันผมก็เจออยู่คู่แล้วไปไก่เกลี่ยในศาลเนี่ยไม่รักแล้วไม่อยู่แล้วถามผู้หญิงก็ดีถามศาลถามผู้ชายก็ดีต่อหน้าศาลยังไงยังไงก็ไม่อยู่แล้วไม่รักแล้วอาจารย์คำตอบข้อนี้คงจะตอบได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงด้วยคำตอบคือไม่รักแล้วอาจารย์ผู้ชายออกจากบ้านไปตั้งแต่เดือนธันวาไปขี่บิ๊กไบค์ไปอะไรต่อมีอะไรไม่กลับมาที่เกาะเต่าคือคนเนี่ยพอสิ้นความรักต่อกันมันก็จะสิ้นความอดทนไปด้วยนะคนไม่ค่อยไหวนะแล้วไปมาเนี่ยมันก็ไม่รู้จักให้อภัยกันดังนั้นเนี่ยผมมักจะแนะนำว่าเวลาคุณสิ้นรักสิ้นความอดทนสิ้นอภัยต่อกันเลิกกันเถอะแยกกันถือว่าเป็นการลงทุนชีวิตเราเนี่ยบางทีแต่งงานกันคิดว่ามันจะต้องเจริญก้าวหน้าแต่บางคนพอแต่งงานกันแล้วชีวิตมีแต่ความวุ่นวายมันเหมือนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งกับหุ้นส่วนนะเพียงแต่ผัวเมียเนี่ยมันเป็นหุ้นส่วนของชีวิตแต่ธุรกิจเนี่ยมันเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหุ้นส่วนของชีวิตหุ้นส่วนทางธุรกิจมันก็มีขาขึ้นขาลงขาก่ายหน้าผากแล้วก็มีขาที่จะต้องเจ๊งหรือจะต้องแยกจากกันเพราะนั้นคนที่คิดว่าจะต้องมีหุ้นส่วนชีวิตตลอดกันชั่วกันปาวสารนั่นน่ะมันเป็นเรื่องในหนังนครนิยายในบุพเพสังวาสเท่านั้นอาจารย์ทีนี้พอพูดเรื่องแบ่งสมบัติถ้าแยกทางกันไปมันต้องแบ่งสมบัติทีนี้ผู้ชายเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็แก่ตัวลงไปทุกวันเขาไม่ไหวไม่เหมือนหนุ่มทีนี้พอถามผู้หญิงแล้วเนี่ยคือผมจับจากตอนสัมภาษณ์ในแต่ละคนเนี่ยนะอาจารย์ผู้หญิงเขาบอกว่าลงทุนในบริษัทเนี่ยมี3หุ้นหุ้นหนึ่งคือสามีตัวผู้ชายหุ้นหนึ่งคือผู้หญิงอีกหุ้นหนึ่งคือพ่อผู้หญิงอาจารย์ถ้าเขาถือหุ้นส่วนเล็กทำไงอ่ะก็อย่าไปเอาอะไรมันนี่อายุ50กว่าคุณมานั่งคิดว่าวาดก็ใกล้ผมก็เลยถ้าเรามาคิดว่าเฮ้ยเราหมดเรี่ยวหมดแรงกำลังไม่มีไม่ไหวมันคิดผิดอ่ะมันที่คือหนึ่งถ้าเราคิดเอาแล้วเนี่ยปัญหามันเยอะอย่างที่สุดเนี่ยเราต้องนึกถึงเหมือนกันว่าเราได้มีลูกด้วยกันหนึ่งคนอันดับแรกเนี่ยเราต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาบอกว่าเออเราหมดความรักต่อกันผู้หญิงก็หมดผู้ชายก็หมดนั่นเราเลิกกันนะแบ่งอะไรกันดั้งได้ไหมของฉันบ้างของเธอถ้ามันแบ่งไม่ได้ผู้หญิงจะเอาหมดบางทีเราก็ต้องนึกถึงเลยมันเหลือเยอะไหมไอ้ที่พูดมาเนี่ยบางทีธุรกิจที่ทำเนี่ยนะว่ามีสินมันอีลุงตรงนางเยอะแยะตะแปะไปหมดโอ้อันนี้เขาว่ากำไรอยู่อาจารย์กำไรตั้งแต่วันแรกคือพอทำแล้วเนี่ยคือความที่ผู้ชายเขาเป็นครูสอนดำน้ำแล้วก็มีแฟนแบบเพื่อนๆแฟนคลับที่ขยายขึ้นไปทุกทีแล้วเกาะเต่านะอาจารย์คนเดินทางมาจากทั่วโลกและขณะเดียวกันก็ขยายมีทั้งร้านอาหารมีทั้งบาร์แล้วก็ธุรกิจก็เดินต่อเนื่องกันมาอาจารย์บางคน50กว่าบางคน60บางคน70เพราะยังสร้างธุรกิจใหม่ได้ถูกไหมถ้าเราหุ่นจมอยู่กับเรื่องเก่าๆมันก็เดินหน้าไม่ได้ไหวหลังไม่ได้เพราะนั้นวิธีคิดแบบนี้แล้วจนกระทั่งฆ่าตัวตายเนี่ย
ป็นวิธีที่คิดแบบง่ายเกินไปผมก็ไม่อยากตำหนิอะไรมากนะเพราะเราตายไปแล้วเขาตัดสินใจไปแล้วเลือกทางนั้นแหละบางคนนี่เขาตายเพราะจะประชดชีวิตตัวเองประชดคนอื่นซึ่งการประชดแล้วตายเนี่ยบางทีไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็อยากจะบอกนะฮะประการแรกอยู่ไม่ได้เพราะว่าต้องทำใจต้องเข้าใจนะว่าไม่มีใครสามารถอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตผมเคยคุยกับเอแล้วใช่ไหมความรักที่บอกว่ามันจะอมตะมหานิรันดร์การชั่วกันปวสานมีจริงไหมเอไม่จริงค่ะโถเสียงอาจารย์ผมอยากถามเรื่องสัญญาก่อนแต่งหรือแม้แต่สัญญาธุรกิจระหว่างสามีภรรยาที่ทำธุรกิจอยู่ด้วยกันคือเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้แต่ฝรั่งเนี่ยเขาทำกันเขาทำกันเยอะแยะโดยเฉพาะถ้าข้างหนึ่งรวยกว่าอีกข้างหนึ่งหรือมาหุ้นส่วนกันทำอะไรก็ตามเนี่ยเอ๊ะมันต้องมีสัญญาอะไรกันชัดเจนไหมจะถือหุ้นส่วนน้อยแต่ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าขายกิจการหรือจะซื้อมันควรจะเป็นเงินเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยนะฮะคืออันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่มีความประสบการณ์ตรงนะอาจารย์เพียงแต่ว่าไอ้โดนโกงกันโดนบ่อยคือในข้อกฎหมายเวลาเราเป็นสามีภรรยากันทรัพย์ใดที่มันเกิดขึ้นในสมรสเนี่ยมันก็เป็นสินสมรสอยู่แล้วว่าอ๋อของทั้งผัวเมียถูกไหมอาจารย์ผัวเมียพูดถึงก่อนนะยังไม่ได้พูดเรื่องหุ้นนะผมพูดถึงทรัพย์สินแม้ว่าเมียจะนอนอยู่บ้านเลี้ยงลูกถูขับซักผ้ารีดผ้าดูแลบ้านเฉยๆเนี่ยหรือว่าเป็นคนทำกิจการเกาะเต่าอย่างเดียวหวามลุ่งหามค่ำอะไรต่างเมียไม่ได้ทำอะไรเลยกฎหมายบอกว่าทรัพย์สินที่มันเกิดขึ้นยังต้องเป็นของคนละครึ่งเมียครึ่งหนึ่งสินสมรสเพราะมันเป็นสินสมรสในขณะเดียวกันถ้าสามีบอกไม่ได้ทำฉันดูเฉพาะว่ายน้ำอย่างเดียวอย่างอื่นฉันไม่เป็นภรรยาเก่งเรื่องการบริหารร้านอาหารบริหารโน่นนี่นี่เก่งทำงานหามลูกหามค่ำเหมือนกันกฎหมายบอกว่าทรัพย์สินที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดผัวครึ่งเมียครึ่งหนึ่งกฎหมายเลยอย่าไปคิดว่าฉันไม่ทำแล้วฉันไม่ได้ในขณะเดียวกันฉันทำคนเดียวงกๆฉันจะได้คนเดียวกฎหมายบอกว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วคนคนเดียวกันได้ด้วยกันกินด้วยกันอยู่ด้วยกันร่วมหลับนอนกันต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะอาจารย์คือที่เราคุยก็เป็นกรณีศึกษาในลึกๆเราไม่ทางรู้ในเรื่องบนเตียงเขาแต่ว่าเอาข้อหนึ่งถ้าเขาหึงกันเนี่ยมันก็คงจะเคลียร์กันได้แยกกันอย่างที่อาจารย์บอกหมดรักแล้วไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็เลิกกันไปส่วนไอ้ทรัพย์สินสมบัติเนี่ยถ้าเป็นของผัวเมียเป็นสินสมรสแล้วเนี่ยยังไงก็ครึ่งหนึ่งถึงพ่อจะเข้ามาถือหุ้นเป็น3หุ้นเนี่ยไอ้หุ้นผัวหุ้นเมียก็รวมกันเป็นสินสมรสถูกไหมอาจารย์คืออย่างนี้ว่าแต่ถ้ามันเป็นกิจการของบริษัทถ้ามันเป็นกิจการของบริษัทกิจการของห้างวัดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกิจการที่เกิดจากหุ้นของเมียเข้าใจป่ะผัวก็ได้กิจการของผัวเมียก็ได้เพราะมันเกิดขึ้นในระหว่างสมรสนะเวลาจะแบ่งทรัพย์สินถ้ามันเป็นกิจการอันตั้งในนามของบริษัทเนี่ยหุ้นเท่าใดอย่างไรก็ว่ากันไปตามหุ้นส่วนนั้นคุณหุ้นเล็กคุณก็ได้เล็กแต่มันมีอะไรอื่นที่มันงอกเงยขึ้นมาที่ไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นส่วนไม่ได้เกี่ยวกับกิจการของบริษัทเขาว่ากันไปซึ่งผมกำลังจะบอกว่าได้มากได้น้อยก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่างน้อยที่สุดเราก็มีลูกอีกหนึ่งคนบางทีเนี่ยผมเห็นนะผัวเมียทะเลาะกันอยู่แค่ล้านหนึ่งแค่ห้าแสนเนี่ยบางทีมันผมว่ามันโง่สิ้นดีเหมือนกันนะในความเห็นของผมบางทีชีวิตที่ไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่ไม่ผูกพันอยู่กับเงินล้านสองล้านสามล้านแล้วมันทะเลาะกันอยู่ตรงนี้จะเป็นจะตายเนี่ยนะผมว่าต่างคนต่างไปต่างคนไปเริ่มชีวิตเพราะแต่ละคนที่ไปมีแฟนใหม่แต่ละคนที่ไปมีกิ๊กแต่ละคนที่หมดรักกันเนี่ยไม่รู้มันจะอยู่ไปหาประแสงของง่าว่าอะไรว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคู่นี้นะผมพูดเรื่องทั่วไปอ่ะอันนี้ก็เพียงแต่จะบอกเป็นอนุสตินะเท่านั้นเองว่าหนึ่งอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับทรัพย์สินจนมากเกินไปเพราะทรัพย์สินยังไงเวลาเราตายเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายตามไปกับเราด้วยและประการต่อมานั้นตราบใดที่เรายังมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถไปเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นทรัพย์สินได้ใหม่มีคนที่หมดเนื้อหมดตัวผมอ่านประวัติหลายๆคนนะ
ที่เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวนี่มันมาจากคนยากคนจนคนไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละคนมันมีเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญญายังไงมันก็หมดประการต่อมานั้นถ้าเราหมดรักต่อกันต่างคนต่างเดินไปเถอะอย่ากล้ำกลืนฝืนทนโดยอ้างว่าเพื่อลูกเพื่อลูกลังแต่จะซ้ำเติมลูกเราไปให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเปล่าอาจารย์ครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแทรกพรุ่งนี้คุยกันต่อครับอาจารย์กลับเข้าสู่ภาวะปกติพรุ่งนี้คุณโก้มาด้วยครับสวัสดีครับ